ต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการติดหมวก U1 Cap ของเราเอาให้ชาวสวนยางดูขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเอาเส้นที่เราไว้มาพาดท่านผู้ชมครับในขณะที่นายแบบของเรากำลังสาธิตการติดตั้งหมวกกันน้ำฝนต้นยางพารา U1 Cap อยู่ผมขอสรุปขั้นตอนการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนที่1ดึงปลายเชือกหรือพลาสติกทั้งซ้ายขวาให้รอบต้นยางแล้วเอามือกดไว้ให้แน่นอย่าให้หมวกมีรอยเลื่อนไปมาได้แล้วเอาพลาสติกยางใสที่เตรียมไว้พันให้รอบต้นยางทั้งบนและล่างของหมวกดังที่เห็นในรูปครับพันจนแน่ใจว่าแน่นไม่มีรอยรั่วรอยซึมแล้วจึงเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เอาแปรงจุ่มน้ำยางในถ้วยมาทาบริเวณรอยขอบพลาสติกที่มัดหมวกยางกับต้นยางให้สนิทจนแน่ใจว่าไม่มีรอยรั่วรอยซึมขั้นตอนง่ายๆสะดวกรวดเร็วสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองครับหมวก U1 Cap มีความคงทนเหนียวแข็งแรงโปร่งใสแสงแดดสามารถส่องผ่านได้โดยไม่ทำให้หน้ายางเป็นเชื้อราโรคเส้นดำอากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ว่าโดนไม้ยางแห้งตกใส่หรือลมพัดแรงก็ไม่แตกไม่หักหมวกครอบต้นยางกันน้ำฝน U1 Cap ทำจาก PVC ชนิดพิเศษอายุการใช้งานนานประมาณ5ปีทางห้างหุ้นส่วน U1 จึงขอมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวสวนยางพาราที่มีปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศให้มีวันกรีดยางเพิ่มขึ้นในฤดูฝนได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศอีกต่อไปครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์087-101-1303 089-467-4452หรือทางอีเมล u1cap@gmail.comและทาง Facebook U1 Cap ยางพาราที่ท่านกำลังรับชมอยู่ครับน้ำยางในถ้วยเอาแปรงจุ่มน้ำยางแล้วก็มาทา
ที่ลอกปฏิกโดยที่ว่าเราไม่ใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนกาวหรือลวดปัญหาตัวนี้จะไม่มีเพราะมันจะไม่ทำให้ยางมีแผลแล้วเรื่องความโปร่งใสความโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกของเราไม่มีปัญหาเรื่องทึบต้นยางจะไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีตัวอื่นเข้ามาปนเพราะวัสดุที่ติดตั้งของเราใช้อุปกรณ์แค่2 อย่างคือพลาสติกใสกับ PVC ใสแค่นั้นเอง